หยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับช่วงหยิบมาคุยกับชมพู่ชุติกรนะคะผ่านกันไปแล้วนะคะกับโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลได้กันบ้างไหมคะรอบ2รอบนี้5ล้านคนนะคะก็ตื่นกันมาตั้งแต่เช้าเห็นบอกว่าเน็ตล่มด้วยแล้วก็ไม่ได้หมายเลข OTP กันด้วยใช่ไหมคะก็ลองติดตามข่าวคราวนะสำหรับคนที่ได้รับนะคะก็จะมี SMS ข้อความไปภายใน3วันเห็นล่าสุดนี้หลายๆคนก็บอกว่ามีส่งมาว่าลงทะเบียนไม่สำเร็จอะไรแบบนี้ก็คอยติดตามชมพู่คิดว่านะคะรอให้มันครบ3วันก่อนดีกว่านะคะก็โครงการนี้นะคะก็เปิดรับลงทะเบียนเฟส2อีกส่วนคนที่ได้เฟส1นะคะก็จะมีปุ่มให้ยืนยันในแอปพลิเคชันซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยก็ล่มไปครึ่งวันค่อนวันเลยนะคะจากที่เคยซื้อของได้เมื่อวันที่16ธันวาคมที่ผ่านมานี่ก็ซื้อกันไม่ได้เลยนะคะหลายๆคนก็บ่นแม่ค้าก็บ่นคนจะใช้แอปก็บ่นพอมาช่วงเย็นๆมั้งคะของวันที่16เนี่ยก็สามารถเปิดใช้แอปได้ปกติแล้วคนที่ได้เฟส1เนี่ยนะคะก็กดปุ่มยืนยันเขาจะมีข้อความขึ้นหน้าจอให้เลยค่ะว่าเต็มใจที่จะรับสิทธิ์อีก500ไหมจำนวนเงินนะคะที่รัฐบาลจะสนับสนุนก็ให้กดว่ายืนยันสิทธิ์นี้นะคะก็จะใช้ได้ถึงเดือนมีนาคมปี2564เลยนะคะส่วนใครที่ลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้โหลดแอปพลิเคชันนะคะก็โหลดแอปพลิเคชันมารอเลยแล้วก็ถ้าทำไม่เป็นยังไงเนี่ยขอแนะนำนะคะธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านหรือว่าจะนั่งรถไปไกลบ้านนิดนึงก็ได้เพราะใกล้บ้านนี่คนเยอะมากนะคะจากประสบการณ์เลยค่ะชมพู่เคยไปติดต่อตอนนั้นแอปพลิเคชันผู้เปลี่ยนมือถืออะค่ะใช้เวลานานมากกว่าจะถึงคิวเราแต่จริงๆไปติดต่อเรื่องแค่นิดเดียวเองนะคะแค่ย้ายแอปมาอีกเครื่องนึงอะไรแบบนี้นะคะก็ขอยินดีกับคนที่ได้นะคะลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2ก็ช่วยสนับสนุนตัวเองด้วยแล้วก็รัฐบาลก็ช่วยสนับสนุนพวกเราด้วยนะคะให้ใช้เงินได้คล่องขึ้นอันนี้มันจริงๆนะดีมากเลยอย่างไปซื้อข้าวกินเมื่อวานชมพู่ก็ไปซื้อข้าวกินข้าวขาหมูจานละ45บาทอย่างเงี้ยแล้วเขาใช้สิทธิ์คนละครึ่งมันก็เหลือ22บาท50ใช่ไหมคะซื้อน้ำขวดหนึ่งซื้อกาแฟแก้วหนึ่ง30ก็เหลือ15บาทซึ่งมันช่วยเงินในกระเป๋าเราทำให้เราแบบใช้เงินได้คล่องขึ้นแล้วเงินก็ยังเหลือที่จะซื้ออย่างอื่นมาให้ครอบครัวได้อีกนะคะก็โครงการดีๆผ่านไปแล้วนะคะอีกโครงการนึงนะคะก็เป็นโครงการรถไฟฟ้าไม่รู้ว่าหลายๆคนได้ไปนั่งกันหรือเปล่านะคะรถไฟฟ้าสายสีทองใช่ไหมคะที่เป็นเชื่อมต่อสายนี้เนี่ยแต่เปิดให้เมื่อวันที่16ที่ผ่านมาเช่นกันนะคะก็คือเมื่อวันที่16ธันวาคมค่ะเขาก็เปิดตั้งแต่บ่ายก็มีสถานีพิเศษนะคะก็มีสถานีกรุงธนบุรีสถานีเจริญนครแล้วก็สถานีคลองสานซึ่งรถขบวนนี้เนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีที่นั่งนะคะจะเน้นเป็นที่ยืนมากกว่ายังไงก็ดูแลตัวเองนะคะเวลายืนหรือเบียดกันก็เขาให้นั่งฟรีตั้งแต่วันที่16นะคะช่วงบ่ายจนถึงวันที่15มกราคมเลยนะคะยังไงใครสนใจนะคะก็ไปลองนั่งดูนะคะแล้วก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็คุยให้ฟังข้างใต้ลิงก์ก็ได้นะคะก็เส้นทางเนี้ยเขาบอกว่ามีสถานีหนึ่งนะคะก็เปิดให้ใช้เนี่ยมันผ่านเข้าไปในห้างไอคอนสยามเลยนะแล้วก็ที่ชานชาลารอรถไฟเนี่ยเป็นจุดกำหนดให้เดินทางจากที่ออกขบวนเนี่ยเขาจะไม่ให้ยืนพิงประตูนะคะเป็นกฎกติกาเลยค่ะแล้วก็ไม่ยื่นส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายหรือสิ่งของเนี่ยเข้าไปในบริเวณทางวิ่งของรถนะคะถ้าหากได้ยินสัญญาณเปิดประตูก็ให้หยุดรอรถไฟขบวนถัดไปอย่าวิ่งชนเข้าไปเหมือนกับจริงๆแล้วเนี่ยกติกาการใช้รถไฟฟ้าเนี่ยมันก็เหมือนกันทุกที่นะคะก็ให้ปฏิบัติตามและอีกเรื่องนึงที่อยากจะเตือนนะคือเวลาเดินขึ้นเดินลงเข้าออกต่อแถวเนี่ยยังไม่อยากให้เล่นโทรศัพท์เลยนะคะเพราะว่าบางทีชมพู่เห็นนะคะเราก็รีบๆเนาะแล้วประตูเปิดปิดอะไรเงี้ยก็ยืนกดแต่โทรศัพท์กันจะไปไหนก็เดินไม่สะดวกอ่ะยิ่งสถานีสยามสแควร์นะคนจะพลุกพล่านแล้วทุกคนก็คือประตูเปิดปุ๊บทุกคนก็จะก้าวออกกรูออกใครไปตรงไหนเขาก็จะมี
จุดหมายปลายทางของเขาอยู่ในหัวใช่ไหมคะคนจะไปต่อชานชลาสายสีลมก็จะลงข้างล่างคนไหนที่ไม่ไปสายสีลมก็เลี้ยวขวาคือทุกคนก็จะรู้ว่าเราจะเดินทางไหนทีนี้ไปเจอกับคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือนะคะมันก็ชะงักเหมือนกันไงก็อยากเตือนนะคะให้หยุดเล่นกันสักนิดนึงก่อนแล้วก็ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุด้วยบางทีลงบันไดเลื่อนอะไรเงี้ยพลาดพังได้นะคะค่ะก็สำหรับสัปดาห์นี้นะคะก็คุยแค่นี้ก่อนดีกว่าเพราะว่าช่วงนี้ชมพู่แบบมีกิจกรรมเยอะมากวันเสาร์นี้นะแถวบ้านชมพู่เนี่ยมีเลือกตั้งอบจ.กับสอบจ.ท้องถิ่นก็ต้องไปทำหน้าที่กรรมการกบน.ด้วยค่ะก็น่าจะขอลาละครครึ่งวันเพราะว่าวันเสาร์เนี่ยเขาจะแบบมีประชุมแนะแนวแล้วก็นับเอกสารตรวจเช็คว่าเอกสารมาตามจำนวนที่แจ้งไว้ไหมแล้วก็เจอกันกับทีมกปน.ด้วยกันทำความรู้จักกันค่ะแล้วก็นัดแนะการทำงานร่วมกันด้วยนะคะใครยังไงก็ฝากสำหรับคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งก็ไปเลือกตั้งนะคะเลือกคนที่ชอบคนที่ใช่มาบริหารแล้วก็ดูแลท้องถิ่นของท่านส่วนสัปดาห์นี้นะคะก็เช่นเคยค่ะช่วงนี้มีฝนตกมาเล็กน้อยด้วยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยแมสนะคะแล้วก็เจลแอลกอฮอล์เนี่ยกาดอย่าตกค่ะดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ชมพู่ลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ